ก็ที่ผ่านมาตีน่าถือว่ามันเป็นบทเรียนละกันคือตีน่าก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สำคัญต้องขอโทษทางครอบครัวน้องบิวแล้วก็ตัวน้องบิวด้วยนะคะก็คือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยที่แบบคือเราประมาทจริงๆแหละแล้วเราก็ต้องขอโทษแบบทุกๆคนทุกฝ่ายที่แบบที่ทำให้น้องบิวเจ็บตัวแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะคนก็ติดตามกันมาเอ๊ะมันจะจบยังไงหรือจะยังไงต่อนะคะสำหรับตินานะคะสุภนาถค่ะเขาก็ได้ขอโทษสังคมแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าประมาทจริงๆนะคะแล้วก็กรณีขับรถนะคะคล่อมเลนแล้วก็ชนจักรยานยนต์นะคะก็ทำให้คู่กรณีเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ส่งโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะก็ที่ผ่านมาตินาถือว่ามันเป็นบทเรียนละกันคือตินาก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สำคัญต้องขอโทษทางครอบครัวน้องบิวแล้วก็ตัวน้องบิวด้วยนะคะก็คือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยที่แบบคือเราประมาทจริงๆแหละแล้วเราก็ต้องขอโทษแบบทุกๆคนทุกฝ่ายที่แบบที่ทำให้น้องบิวเจ็บตัวแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะแล้วตอนนี้คือมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้แบบมีสติมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยต้องบอกว่าจริงๆเราเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเรามีสติก็คือไม่ได้มีการเป่าอะไรเกิดขึ้นหน้างานค่ะแล้วก็พอชนปุ๊บแล้วก็ดำเนินคดีตามทางกฎหมายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้แบบส่งตัวคนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้น้องหายเกือบ 100% แล้วคุณแม่เขาก็พูดเองว่าน้องแบบจะ 100% แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดคุณแม่โพสต์ Facebook ว่าแบบเหมือนได้ลูกสาวเพิ่มคนหนึ่งทุกวันนี้หนูก็ยังเทคไลน์คุยกับคุณแม่เพราะคุณแม่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโทรคุยอัปเดตกันแล้วก็แบบเราก็ยังมีการจัดนักกายภาพให้น้องอยู่ค่ะเรื่อยๆแล้วเราก็ไปมาหาสู่กันทุกอาทิตย์จริงๆนอนไม่หลับเลยอาทิตย์แรกคือเป็นแพนิคแบบคนไม่รู้ที่เป็นอย่างเงี้ยคือตัวสั่นอย่างเงี้ยเป็นเดือนแล้วก็เลยคือปกติทานตอนนี้ซึมเศร้าอยู่แล้วไปหาหมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคืออยู่ดีเหมือนเรากำลังแบบดีขึ้นแล้วเรามาเจอเรื่องสะเทือนใจเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันก็แบบกลับไปจุดเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็มีสติมากขึ้นนะคะก็พยายามแบบหาที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นแบบสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ทำบุญแล้วก็ชวนน้องบิวไปทำบุญด้วยก็คือออกจากโรงพยาบาลเราได้ชวนน้องบิวไปมูลนิธิเด็กอ่อนไปทำบุญด้วยกันค่ะก็คือจริงๆในเรื่องส่วนของคดีเราก็ยอมรับผิดว่าเราประมาทค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการไกล่เกลี่ยกันนะคะจริงๆอ่ะตั้งใจว่าหลังจากเคลียร์เสร็จปุ๊บน้องบิวกลับบ้านเรียบร้อยเราตั้งใจจะบวช2อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันยังไม่ 100% เราก็รอเคลียร์อะไรให้มัน 100% แล้วเราก็จะบวชแล้วตอนนี้คือตินาก็ได้คุยกับทางบ้านน้องบิวว่าแบบเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นมีกรรมร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรอแบบเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะขอขมากรรมกับน้องบิวอย่างเงี้ยค่ะบวชนี่คือบวชคนหัวเลยเหรอคนหัวค่ะก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุนะใครๆก็ไม่อยากให้เกิดเขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาก็อยากถือว่าไปลาบวชเลยละกันเขาก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะครับผม